พอเราได้แพทเทิร์นมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาแพทเทิร์นค่ะมาวางบนผ้าได้เลยแล้วก็ตัดนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยชิ้นหน้าก็คือจะมี2ชิ้นนะคะเป็นชิ้นซ้ายขวาค่ะที่เราจะจับไขว้สลับกันนะคะและนี่ก็คือชิ้นหลังนะคะหน้าตาโดยรวมจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นส่วนของแขนเสื้อค่ะทุกคนคือแขนแพทเทิร์นเดิมค่ะมันค่อนข้างสั้นเนาะแต่เดี๋ยวเราค่ะจะทำเป็นแขนประมาณ3ส่วนค่ะก็คือเราจะตัดผ้านะคะยาวลงไปเลยพอหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะทุกคนมาดูขั้นตอนของการเย็บกันต่อเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะอันก็จะเริ่มเย็บจากตรงบริเวณบ่าของเสื้อค่ะให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันติดกันก่อนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะอันก็จะเย็บในส่วนที่เป็นตะเข็บข้างค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือให้ติดกันนะคะระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตาโดยรวมนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้เนาะลักษณะของการไขว้ค่ะก็คือเราจะจับไขว้สลับนะคะต่อมานะคะอันก็จะใช้ผ้ากุนนะคะที่เราได้ตัดเอาไว้ค่ะมากุนขอบรอบคอตรงบริเวณด้านหน้านะคะวิธีการกุนขอบอันก็ได้ทำให้เพื่อนๆดูหลายคลิปแล้วเนาะขั้นตอนก็จะประมาณนั้นค่ะก็เราอะค่ะเอาผ้ากุนนะคะเย็บกดตรงบริเวณด้านหน้าของขอบคอเสื้อเนาะเดินเส้นเย็บก่อน1รอบแล้วก็จากนั้นค่ะพับทบนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดค่ะพอหลังจากที่เราเย็บคอเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นปลายนะคะปลายเสื้อค่ะที่มันจะเป็นสายยาวๆเนาะเราค่ะจะพับทบนะคะแบบนี้เนาะตรงปลายเสื้อค่ะให้สายเนี่ยมาเย็บกดกับชายเสื้อเดิมนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บได้เลยในส่วนของอีกหนึ่งฝั่งค่ะทุกคนเราก็จะเอามาสอดในบริเวณที่เป็นรูนะคะนี่เลยค่ะเราจะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูภาพตามไปเนาะเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงค่ะนี่นะคะแล้วเราค่ะก็เอาตรงปลายเสื้อนะคะพับทบเนาะตรงส่วนที่เป็นสายค่ะพับทบแล้วก็เย็บที่เป็นชายเสื้อค่ะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆกลัวงงอะค่ะก็ใช้เข็มหมุดอะค่ะกัดแบบอันไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะอันนี้อันก็จะมาพ้งริมก่อนเลยค่ะ
เราจะเดินเส้นเย็บก่อนหรือว่ามาพ้งริมก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือขั้นตอนได้หมดค่ะจะก่อนหลังก็คือได้หมดนะคะต่อจากนั้นนะคะทุกคนตรงบริเวณสายของเสื้อนะคะที่เป็นปลายยาวๆอ่ะอันนี้ก็คือเราจะผูกไปด้านหลังเป็นโบนะคะเราก็คือเย็บเพื่อให้ทั้งสองฝั่งมันติดกันก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะตะลบค่ะหน้าตาโดยรวมของเสื้อนะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้เนาะนี่เลยค่ะสายด้านหลังเราก็จะผูกเป็นโบนะคะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําแขนกันต่อเลยค่ะสําหรับแขนเสื้อนะคะทุกคนขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะเย็บตรงบริเวณใต้ท้องแขนก่อนนะคะเพื่อให้เชื่อมซ้ายขวาค่ะให้มันติดกันนะเพื่อนๆจะไปพ้งริมก่อนหรือว่าจะเดินเส้นเย็บก่อนนะคะได้หมดเลยค่ะอันนี้อันก็จะเย็บก่อนนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็จะมาเย็บเชื่อมค่ะให้วงแขนนะคะติดกันค่ะโดยที่จะเริ่มต้นเย็บจากตรงส่วนที่เป็นใต้วงแขนนะคะหรือว่าตรงหลักแร้ค่ะเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะในส่วนของปลายแขนเสื้อนะคะอันก็จะใส่เป็นยางยืดเข้าไปนะคะก็เราค่ะจะใช้ยางยืดตามขนาดของรอบแขนเรานะคะที่เราวัดมาเสร็จเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะใช้ยางยืดค่ะเย็บติดตรงบริเวณปลายแขนเสื้อก่อนนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บโดยรอบเลยค่ะThank you.
่อจากนั้นเราก็จะพับทบนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ยางแบบง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปทำพวกขอบเอวกางเกงในพวกนี้ค่ะก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้นะคะพอเราเย็บทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาโพ้งริมค่ะหน้าตาโดยรวมนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบเก๋ๆนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบผูกด้านหลังแล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะไปดูกระโปรงกันต่อเลยนะคะกระโปรงก็จะง่ายมากๆเลยในส่วนของกระโปรงนะคะอันก็จะพับทบผ้าค่ะทุกคนให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราจะขีดวัดในส่วนของด้านบนเนี่ยเป็นขอบเอวนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นชายกระโปรงเนาะสำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็คือเป็นชิ้นเอว1ชิ้นแล้วก็ชิ้นหน้าหลังค่ะที่เป็นกระโปรงนะคะ2ชิ้นเนาะรวมเป็น3แล้วก็ชิ้นที่4ค่ะก็คือเป็นชายระบายด้านล่างนะคะก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด4ชิ้นค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยอันนะคะจะเย็บจากตรงส่วนที่เป็นขอบเอวก่อนนะคะอันนี้เพื่อนๆที่สงสัยว่าขอบเอวเรามีวิธีการในการใส่ยางยังไงนะคะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้นะคะวิธีการเย็บขอบเอวนะคะอันก็จะตัดยางนะคะพอดีกับขอบเอวค่ะแล้วก็เอามาวางบนผ้าที่เป็นขอบเอวที่เราตัดไว้ค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดนะคะ1รอบก่อนนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็พับทบนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดค่ะอีก1รอบค่ะเราก็จะได้ขอบเอวที่เป็นยางยืดหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ถือว่าสวยงามนะ
แล้วต่อจากนั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของกระโปรงนะคะที่เราค่ะจะต้องเย็บส่วนที่เป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะให้ติดกันก่อนนะคะโดยที่เราค่ะจะเริ่มเย็บจากตรงส่วนที่เป็นตะเข็บข้างค่ะทั้งสองข้างก็คือให้เย็บเชื่อมติดกันก่อนเนาะแล้วต่อจากนั้นนะคะอันก็จะเย็บที่เป็นส่วนของขอบเอวกระโปรงค่ะให้มาประกอบกับส่วนที่เป็นยางยืดค่ะที่เราได้เย็บเอาไว้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บประกอบนะคะต่อจากนั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของชายกระโปรงค่ะทุกคนอันก็จะจับจีบย่นนะคะผ้าที่เราตัดเป็นแถบไว้ค่ะอันก็จะเอามาเย็บในส่วนที่เป็นชายกระโปรงนะคะแล้วก็จับจีบย่นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันก็จะเอามาพ้งริมค่ะเราจะพ้งริมในส่วนที่เป็นส่วนรอยต่อนะคะของชายกระโปรงที่เป็นจับจีบค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นชายกระโปรงจริงๆค่ะอันก็จะพ้งริมโดยรอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใส่มาแล้วจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะ